สวัสดีครับจากคุรุมะนะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้นะฮะเป็นไซส์1ดินนะครับจุดเด่นนะครับ HDMI out นะครับ HDMI out ออกจอหลังชัดนะฮะเหมาะกับรถที่อยากได้ HDMI out นะครับรถ SUV รถตู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะชัดเจนนะตัวภาพนะออกจอทีวีจอเพดานนะครับตัวจอนะฮะเป็น resolution 1280นะครับ2 CPU 8 คอร์1280นะครับสเปคตัวนี้ท็อปนะฮะ2 CPU 8 คอร์นะครับ resolution 1280 คูณ 720นะครับภาพจะมีความคมนะฮะแรม6รอม128นะครับแล้วก็ Android version 10นะฮะ Android version 10นะครับ DSP built-in นะครับ CarPlay Android Auto มีให้ครบเลยนะฮะ CarPlay Android Auto มีให้ครบนะครับตัวนี้แรม6รอม128นะครับ HDMI out นะฮะไซส์เป็น1ดินนะครับ Optical out ได้ด้วยนะครับมาดูสปีดการทำงานนะครับ Wi-Fi 5G SIM 4G ได้นะอันนี้พื้นฐาน 7862 นะครับบริษัทฮะไม่จำกัดตอบสนองไวมากนะฮะตัวนี้นี่ครับภาพจอหลังชัดเจนนะฮะGoogle Map สมบูรณ์นะฮะGoogle Map สมบูรณ์นะครับเมกะบางนาไซส์1ดินนะครับเหมาะสำหรับรถหลายรุ่นเลยนะตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็แบ่ง2จอได้นะฮะการเล่นการทำงานนะฮะรวดเร็วทันใจนะครับแรม6นะฮะ HDMI out นะครับจัดเต็มนะฮะมาสุดเลยนะรุ่นนี้โอเคนะครับ HDMI out Optical out นะครับแรม6รอม128นะครับ7862ใส่ซิมได้นะครับ Wi-Fi 5G นะฮะ CarPlay Android Auto นะครับมีไซส์9นิ้ว10นิ้วนะครับจากร้านคุรุมะนะครับ kurumamotor.com นะครับ thaikarandroid.com ครับ0898999489ครับขอบคุณ